สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้นะคะพี่ก็จะมาสอนในหัวข้อของ CU Tape Reading ค่ะ CU Tape Reading คืออะไรนะคะข้อสอบ CU Tape นี่ก็เป็นข้อสอบอะไรคะน้องๆข้อสอบในการเข้าคณะบางคณะนะคะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะซึ่งก็มีบางคณะที่ต้องใช้นะคะอย่างเช่นภาคอินเตอร์นะคะของพวกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีหรือว่าอาจจะเป็นการทดสอบนะคะของเด็กปี1นิสิตปี1ทุกคนนะคะของทุกคณะในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะจะต้องเข้าทดสอบ CU Tape Exam นะคะข้อสอบนะคะ CU Tape เนี่ยก็มีหลายพาร์ทเลยนะคะอาจจะเป็น reading listening แล้วก็รวมไปถึงพาร์ท reading ด้วยนะคะข้อสอบพาร์ท reading ของ CU Tape เนี่ยเป็นพาร์ทใหญ่เลยซึ่งหลายคนเนี่ยก็ทำไม่ทันกันค่ะเพราะว่าหนึ่งอาจจะอ่านไม่ทันหรือว่าอ่านไม่เข้าใจโวแคปไม่เข้าใจนะคะก่อนอื่นนะคะพี่จะขออธิบายก่อนค่ะว่าข้อสอบ CU Tape Reading เนี่ยประกอบด้วยข้อสอบอะไรบ้าง นะคะข้อสอบ CU Tape Reading Exam เนี่ยประกอบด้วย3ส่วนค่ะคือส่วนของ Close Test Short Passage แล้วก็ Long Passage ค่ะข้อสอบ CU Tape นะคะในส่วนของ reading เนี่ยให้เวลาประมาณ70นาทีเท่านั้นค่ะหรือว่า1ชั่วโมงกับอีก10นาทีนั่นเองนะคะข้อสอบเนี่ยจะมีทั้งหมด60ข้อค่ะโดยเริ่มจากข้อ31นะคะไปจนถึงข้อ90ค่ะข้อสอบ reading นะคะเวลาเราทำ reading เนี่ยเราต้องมีความรู้หลายๆด้านเลยค่ะน้องๆ อาจจะเป็นทั้งในแง่ของgrammar นะคะแง่ของ meaning นะคะหรือว่าความหมายนะคะการตีความหมายโดยรวมหรือว่าทั้งแง่ vocab นะคะว่าน้องเนี่ยมีความรู้ในเรื่องของคำศัพท์มากขนาดไหนนะคะถึงจะเติมไปในช่องว่างได้ถูกต้องค่ะข้อสอบนะคะสำหรับ3ส่วนนะคะที่หมายถึงเนี่ยมี close test short passage แล้วก็ long passage เนี่ยส่วนแรกของข้อสอบจะเป็นclose test นะคะแล้วก็ตามด้วย short passage แล้วก็ long passage ตามลำดับค่ะเรามาดูกันก่อนที่ข้อสอบ close test เลยดีกว่านะคะเริ่มทำข้อสอบเลยดีกว่าสำหรับข้อสอบ close test นะคะเขาต้องการวัดหลายๆเรื่องค่ะน้องส่วนใหญ่นะคะข้อสอบ close test เนี่ยจะวัด grammar ค่ะซึ่งหลักๆแล้วนะคะข้อสอบ close test ของ CU Tape เนี่ยจะวัด grammar ทั้งหมดประมาณ 5-6 เรื่องค่ะเช่นอาจจะวัด pronoun ว่าน้องใช้ pronoun ถูกหรือเปล่า pronoun หรือว่าสรรพนามอาจจะวัดคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของขอย่อเป็นคอควายจุดนะจ๊ะความหลับความเพื่อสับความเป็นเจ้าของได้กว่าเลยคะ possessive adjectives นะคะอาจจะว่าในแง่ของคำสันธานหรือว่าคำเชื่อมว่า conjunctionวัดบุพบท preposition รวมถึงเขาวัดการเลือกคำให้เหมาะสมค่ะน้องๆหรือว่าที่เรียกกันว่า word choice นั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะพี่ก็อยากให้น้องลองทำข้อสอบ close test กันเลยดีกว่าค่ะสำหรับพาร์ทแรก close test นะคะข้อสอบมีอยู่ว่า directions choose the best alternative to complete each of the following blanks ก็คืออะไรคะให้เลือก choice ที่ดีที่สุดนะคะมาเติมเต็ม
ช่องว่างต่อไปนี้ค่ะสำหรับคำถามข้อที่31ถึง45นะคะอย่างที่บอกไปว่าข้อสอบ reading นะคะจะเริ่มในข้อ31นั่นเอง Everyone enjoy receiving from the work that they do ทุกคนก็ enjoy นะคะกับการรับอะไรคะน้องจากงานที่พวกเขาทำครับ Today we will honor several employees for who have been with the company since we opened our doors วันนี้นะคะเราก็จะเชิดชูเกียรติพนักงานของเราหลายคนซึ่งอยู่กับบริษัทเราตั้งแต่ We Open the Door แต่เปิดกิจการนั่นเองค่ะ Everyone enjoy receiving อะไรคะน้องๆเวลาทำข้อสอบ Close Test นะคะน้องๆทำไปเลยไม่ต้องอ่านจนจบนะคะก็คือเริ่มเติมไปเลยถ้าข้อไหนทำไม่ได้ค่อยอ่านต่อไปเรื่อยๆนั่นเอง Enjoy receiving อะไรคะคะน้องข้อ A นะคะdescription แปลว่าอะไรคะการบรรยายลักษณะใช่ไหมคะหรือว่าเป็นข้อ B คะ enjoy receiving ไงคะ accomplishment ความสำเร็จหรือว่า enjoy receiving recognition คะการรู้จักการยอมรับหรือ enjoy receiving assurance แปลว่าอะไรคะความเชื่อมั่นพวกเขามีความสุขที่ได้รับอะไรคะการยอมรับนะคะจากงานที่เขาทำถูกปะข้อนี้นะคะก็เป็นการวัด word choice นะคะว่าน้องวัดว่าต้องใช้คำได้ดีขนาดไหนมาอธิบาย blank ที่เขาว่างไว้นะคะ Today we honor several employees who have been with the company since we opened the door. To the company is an honor for us. Can be placed on this employee. They are priceless to us.วันนี้เราก็จะทำการเชิดชูพนักงานของเราซึ่งทำงานกับบริษัทตั้งแต่เราเปิดทำการนะคะเปิดบริษัทมาเลยแจจุด to the company นะคะก็คือความอะไรของพวกเขาคะต่อบริษัทของเราเป็นเกียรติกับพวกเรามากความอะไรดีคะน้องๆมาดู choice กันความอะไรคะระหว่าง A นะคะความร่ำรวยของเขาค่ะร่ำรวยมั่งคั่งนะคะหรือว่าความซื่อสัตย์ดีค่ะน้องๆ loyalty ซื่อสัตย์ของเขาหรือความมีคุณภาพคะความคุณภาพคะหรือความ ingenious ความ ingeniously คะความฉลาดนะคะอันไหนดีคะเป็นเกียรติกับบริษัทเรามากๆเลยค่ะความอะไรคะที่บริษัทต้องการคะความซื่อสัตย์ของพนักงานค่ะข้อ32จึงตอบ B นะคะ loyalty ค่ะNo digit can be placed on this employee they are priceless to us ไม่จุดสามารถแทนที่พนักงานเหล่านี้ผู้ซึ่ง priceless อะไรคะผู้ซึ่ง priceless ก็คือมีคุณค่ามากถูกไหมคะPriceless มีคุณค่ามากมายเกินกว่าจะนับได้กับพวกเราโดยอะไรคะก็จะเป็น เกี่ยวกับคุณค่าใช่ไหมคะก็ต้องไม่มีอะไรจะมาแทนพนักงานเหล่านี้ได้ถูกไหม
มาดู choice กันว่าจะควรจะตอบอะไร no อะไรดีว่า no A ค่ะ value ค่ะ value แปลว่าอะไรคะคุณค่าใช่ไหมคะไม่มีคุณค่าอะไรจะมาแทนพนักงานเหล่านี้ได้น่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องใช่ไหมคะเรามาดู choice ข้ออื่นมาแปลไว้ก่อนดีกว่า venue อะไรคะน้องๆ venue สถานที่ชุมนุมนะคะว่า well การร้องไห้ค่ำควรนะคะว่า access ดีค่ะการเข้าถึงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นข้อ A ถูกต้องแล้วนะคะไม่มีคุณค่าอะไรจะมาทดแทนพนักงานเหล่านี้ได้พวกเขามีคุณค่ามากมายนับไม่ได้กับบริษัทเราเพราะมีคำว่า priceless เป็นตัวไกด์นะคะถึงรู้ว่าตอบ value ในข้อนี้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะSince 1965, these individuals have been to higher paying position, not for their connections or their degrees, but for what they have done for the company. ตั้งแต่ปี1965ค่ะพวกเขาทุกคนเนี่ยก็ได้ have been จุดๆค่ะto higher position not for their connection or their degree พวกเขาก็ได้จุดไปจนถึงตำแหน่งที่มีค่าตอบแทนสูงขึ้นไม่ใช่เพราะว่าเขามีเส้นสายหรือว่ามี degrees หรือว่าคือได้ปริญญาที่ดีแต่ว่าเป็น what they have done to the company แต่ว่าเป็นเพราะสิ่งที่พวกเขาทำให้กับบริษัทของเราค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะควรจะเป็นอะไรคะน้องๆ they have been to the higher paying position ก็น่าจะเป็นพวกเขาแต่ละคนเนี่ยก็ได้อะไรไปคะเลื่อนตำแหน่งใช่ไหมคะเป็นตำแหน่งที่มีเงินเดือนสูงกว่าถูกปะคะข้อไหนดีคะน้องๆข้อไหนแบบว่าเลื่อนตำแหน่งคะข้อ34นะคะ A accept B promoted D C considered หรือ D related ดีคะตอบ B นะคะ promoted แปลว่าอะไรคะน้องแปลว่าเลื่อนตำแหน่งพวกเขาก็ได้เลื่อนตำแหน่งไปตำแหน่งที่สูงกว่าไม่ใช่เพราะว่ามีการศึกษาที่สูงขึ้นหรือว่ามีเส้นสายอะไรแต่เพราะสิ่งที่เขาได้ทำไว้กับบริษัทของเรานั่นเองค่ะสำหรับข้อ4นะคะน้องๆข้อ4นะคะแปลว่าถดถอยนะคะถอยหลังไม่สามารถเลือกตอบได้ในข้อนี้นะน้องๆโอเคมาดูต่อใน choice ข้อ35In other words, they have been promoted to their จุดถ้าจะพูดง่ายๆก็คือเขาเนี่ยได้รับการโปรโมทคืออะไรคะเลื่อนตำแหน่งเพราะอะไรคะของพวกเขาคะมาดูกันค่ะว่าตอบอะไรดีต้องตอบเป็นข้อที่เป็น noun ใช่ไหมคะ thereเป็นความบอกความเป็นเจ้าของนะคะตามด้วย now ใช่ไหมข้อ35ตอบอะไรดี A mental B relent C merit D conscious ค่ะข้อ A ตัดออกไปก่อนได้เลยใช่ไหมเพราะว่า A เป็น adjective ใช่ไหมคะน้องๆจะต้องตามด้วย now ใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อ A ก็ตัดไปได้เลย mental ที่แปลว่าเกี่ยวกับสภาพจิตใจใช่ไหมข้อ B นะคะ relent ก็เป็น verb ค่ะแปลว่าผ่อนปรนค่ะน้องๆเพราะฉะนั้นข้อ B ก็ตัดออกไปได้เหมือนกันค่ะระหว่าง buried กับ conscious ตอบไปดีค่ะน้อง conscious ก็ตัดไปได้เหมือนกันค่ะน้องๆ conscious ก็เป็น adjective นะคะ
เรียกว่าความรู้สึกสำนึกตัวสำนึกมีสตินั่นเองค่ะมีแค่ merit เพื่อเป็น noun นะคะที่สามารถตอบในข้อนี้นะคะ merit แปลว่าอะไรคะแปลว่าความสามารถหรือความดีซึ่งถูกต้องนะคะสำหรับการสำหรับข้อนี้เพราะว่าแต่ถ้าพูดง่ายๆก็คือเขาเนี่ยได้เลื่อนตำแหน่งเพราะว่าความสามารถหรือความดีที่พวกเขาได้ทำนั่นเองนะคะ these high จุดค่ะ are a credit to our communityความอะไรพวกนี้คะเป็นเครดิตให้กับชุมชนหรือว่าหน่วยงานของเราดีไซน์อะไรดีคะมาดูชอยส์ค่ะอะไรเหล่านี้ดีคะน้องความสำเร็จเหล่านี้เป็นเครดิตเป็นสร้างความเนื่อเชื่อถือให้กับคอมมูนิตี้น่าจะเป็นองค์กรหรือหน่วยงานของเราดีคะความสำเร็จเหล่านี้หรือ achievers คะผู้ได้รับความสำเร็จหรือผู้ได้รับความสนใจหรือว่าเป็น courier ดีคะหรือว่า booster คะตอบข้อB นะคะ achievers นะคะผู้คนที่ได้รับความสำเร็จเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรของเรานั่นเองค่ะนะคะข้อ36นะคะตอบ achievers ค่ะส่วน booster กับ career นะคะไม่สามารถจะ make sense ในประโยคนี้ได้นะคะส่วนถ้าน้องๆดูอีกแง่หนึ่งนะคะเขาต้องวัดอะไรคะน้องๆถ้าพี่เห็นโจทย์นะคะแล้วเขามี achieve 2อันนะคะมาให้น้องเลือกนะคะแสดงว่าน้องต้องสนใจ achieve เป็นพิเศษค่ะ achievement กับ achievers เขากำลังวัดว่าน้องควรจะใส่อันไหนลงไปในนี้นั่นเองค่ะคะดูต่อนะคะ over yearshave to this five employee for advice and guidance พวกเราทุกคนเนี่ยเป็นเวลาหลายต่อหลายปีได้ to this five employee กับพนักงานที่ดีๆเหล่านี้สำหรับความคิดเห็นและคำเสนอแนะพวกเราอะไรคะน้องน่าจะเป็นขอคำแนะนำหรือประมาณนี้ใช่ไหมคะพวกเราทุกคนก็ใส่ใจกับพนักงานเหล่านี้สำหรับการให้คำแนะนำคำชี้แนะใช่ไหมคะมาดูกันว่าคุณจะตอบข้อไหนดี37นะคะ appoint to lay off look to หรือว่า made up คะ appoint to นะคะน้องๆ appoint to แปลว่ากำหนดเวลาหรือว่าแต่งตั้ง laid off แปลว่าเลิกจ้างงานค่ะ look to แปลว่าให้ความสนใจค่ะ made up แปลว่าเก็บกวาดเลือกอะไรดีคะน้องๆพวกเราควรจะอะไรคะพวกเราก็ให้ความสนใจกับคำแนะนำแล้วก็คำเสนอแนะของพนักงานดีๆเหล่านี้ใช่ไหมคะฉะนั้นข้อ37ก็ตอบข้อ4ค่ะมาดูต่อ These individuals have acted as value mentors and leaders พวกแต่ละคนทั้งผู้หมดเหล่านี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่เป็นผู้ควบคุมและหัวหน้าที่ดีค่ะก็จะเป็นคำพูดแนวไหนคะน้องๆเป็นแนวบวกใช่ไหมก็เป็นการชมพนักงานถูกป่ะตอบอะไรดีคะน้องๆมาดูข้อ38 A dedicated B hasn't C look up D watch into ค่ะ
ต่อไปนี้ครับน้องตอบ dedicate นะคะ dedicate แปลว่าอะไรครับน้อง dedicate แปลว่าทุ่มเทอุทิศตนใช่ไหมคะพนักงานที่อุทิศตนเหล่านี้เนี่ยก็ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกคนนะคะแล้วก็เป็นหัวหน้าที่ดีด้วยต่อมาค่ะ they have made in developing more way to serve our customer and opening new market พวกเขาก็ได้สร้างในการพัฒนาวิธีที่มากกว่าในการที่จะ serve customer ของพวกเราและ opening new market และเปิดตลาดใหม่ตอบไปดีครับน้อง39พวกเขาได้39ถ้าเป็น A qualification ได้อะไรคะได้อะไรคะประกาศนียบัตรหรือว่าพวกอะไรคะรับรองความสามารถใช่ไหมคะการรับรองความสามารถหรือว่าเป็น B คะ contributions ได้อุทิศตนนะคะหรือเป็น C คะพวกเขาได้ความสำคัญหรือข้อดีคะพวกเขาได้ซ่อมแซมนี่คะเขาได้ทำทั้งอะไรเลยคะน้องที่ดูนะคะพวกเขาได้ serve our customer แล้วก็ opening new market แสดงว่าเขาเป็นไงคะทุ่มเทถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะตอบข้อไหนคะข้อ B นะคะ contribution ที่แปลว่าอะไรคะช่วยเหลือการอุทิศตนใช่ไหมคะให้กับบริษัทที่จะแบบ serve customer ให้ดีที่สุดแล้วก็รวมถึงเปิดตลาดใหม่ๆด้วยThey have taken with some time, they made mistake, but they learned along the way and share that knowledge with others. พวกเขาเนี่ยก็ได้รับความเสี่ยงไปบางครั้งเนี่ยพวกเขาก็สร้างความผิดพลาดแต่ว่าก็ได้เรียนรู้ระหว่างทางแล้วก็ได้แบ่งปันความรู้กับผู้อื่นด้วย Employers look for certain characteristics and in their employeesอะไรคะน้อง employers คืออะไรคะน้อง employers คือพนักงานใช่ไหมคะส่วน employees คืออะไรคะ employee คือนายจ้างนะคะอย่าสับสนนะคะ employers ก็คือพนักงานเนี่ยก็กำลังมองหาอะไรคะน้องcertain characteristic ก็คือบุคลิกและอะไรดีคะน้องโอ้พี่ขอโทษค่ะเราข้ามข้อ40ไปนะคะ in delving more to the way to serve the customer ค่ะมีทั้งDeveloping อันนี้เป็น contribution แล้วใช่ไหมคะเขาได้ร่วมมืออุทิศตนในการ developing more way ค่ะเป็นวิธีที่อะไรดีคะน้องวิธีที่ productive นะคะ productive แปลว่าอะไรคะน้อง productive แปลว่ามีคุณภาพมีประสิทธิภาพได้คิดคนวิธีที่มีประสิทธิภาพในการที่จะเซิร์ฟกับคัสโตเมอร์ได้ดีนะคะส่วนถ้าเป็นข้อ A นะคะ productive นะคะไม่เท่ากับ production นะคะ production แปลว่าอะไรคะน้องการผลิตค่ะ produce แปลว่าผลิตค่ะ
คะเขากำลังวัดว่าน้องใช้เป็นหรือเปล่าระหว่าง production produce แล้วก็ productive ค่ะส่วน proceed นี่คือการกระบวนการนะคะ now ของมันก็คือ procedure นั่นเองข้อ41พี่ขอโทษจริงๆEmployers look for certain characteristics and attributes in their employees. นายจ้างเนี่ยก็มองหาลักษณะและอะไรของน้องในลูกจ้างของเขาคะเขามองหาทั้ง characteristics and attributes ค่ะก็ต้องหาที่เป็น noun เหมือนกันใช่ไหมข้อไหนดีล่ะน้องข้อ41นะคะน้องต้องดูก่อนค่ะว่าน้องก็ต้องตัดก่อนว่าอันไหนเป็น noun อันไหนเป็น verb ต้องแยก word ให้ดีก่อนข้อที่ไม่น่าจะถูกน้องก็เอาออกไปเลยอย่างนี่ข้อ A นะคะไม่ใช่ noun อยู่แล้วใช่ไหม qualify ตัดออกไม่ต้องแปลยังได้เลย probable เป็น adjective ตัดออกอ่ะเหลือ qualification กับ certification เขาต้องการมองหาบุคลิกและอะไรคะดีคะน้อง certification หรือ qualification คะ certification แปลว่าอะไรคะ certification นะคะ verb ของมันคือ certificate แปลว่าอะไรคะมองหาการได้ประกาศนียบัตรนะคะหรือว่าเป็นข้อ B คะ qualification นะคะคืออะไรคะคุณภาพเขามองหาคุณภาพหรือมองหาการได้ประกาศนียบัตรของพนักงานคะเขาต้องมองหาคุณภาพของพนักงานนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้น41ตอบ B ค่ะส่วนข้อ42นะคะ In their employees a very specific that first the company culture and specific job requirements is a difficult job.เขานะคะมองหาทั้งบุคลิกภาพและคุณภาพในพนักงานซึ่งจะมีความเฉพาะเจาะจงมากๆเลยในจุดที่บริษัทวัฒนธรรมของบริษัทและ specific job requirements แปลว่าอะไรครับแปลว่าrequirements เนี่ยมันไปประมาณแบบว่าเหมือนการ require ค่ะแบบเป็นข้อจำกัดเป็นข้อที่เขาต้องการจะได้นะคะแบบว่าเขาต้องการจะได้พนักงานแบบไหนที่ specific กับ job นี้นะคะมันเป็นงานยากมากเลยข้อ42ตอบอะไรดีระหว่าง coming up with necessary for all of the steps ดีค่ะน้องๆ coming along with นะคะแปลว่าปรากฏออกมา necessary for แปลว่าจำเป็นสำหรับใช่ไหมเขาต้องการจะดูอะไรคะลักษณะที่ปรากฏออกมาของพนักงานนั่นเองค่ะน้องๆเพราะฉะนั้นข้อ42เนี่ยตอบข้อ A นะคะส่วนข้อ43นะคะ very specific อะไรดีคะน้องๆจะเข้ากับคนแล้วก็การคัดเลือกคนที่สุดคะระหว่างข้อ A procrastinate B profileC segment D procure ค่ะ procrastinate นะคะน้องๆมันเป็นอะไรคะมันเป็น verb ค่ะน้องน้องดูน้องก็จะรู้นะ it เนี่ยอาจจะเป็น verb แต่ว่า a very specific จุดน่าจะเป็น noun ใช่ไหมตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ A เนี่ยก็สามารถตัดทิ้งได้แม้ว่าน้องจะไม่รู้ว่าความหมายมันคืออะไรตัดทิ้งข้อ B ต้องการ specific profile รูปร่างหน้าตาลักษณะ
specific ลักษณะหรือก็คือลักษณะที่เจาะจงหรือว่าจะเป็นข้อ C ครับ segment เป็นกลุ่มใช่ไหมหรือข้อ D คะ procure แปลว่าอะไรคะแปลว่าการจัดหามาค่ะเท่ากับคำว่า get obtain secure ค่ะ get obtain secure ค่ะ43ตอบอะไรดีคะน้องตอบข้อB ค่ะใช่ไหมเราต้องรู้ต้องการพนักงานเนี่ยที่แบบ coming along with ที่ปรากฏออกมากับลักษณะที่เฉพาะที่วัฒนธรรมขององค์กรเนี่ยต้องการเป็นงานยากเลยส่วน procrastinate นะคะถึงน้องไม่รู้เนี่ยน้องก็สามารถตัดออกไปได้แต่ว่าพี่ก็ต้องการจะให้น้องรู้ศัพท์สักนิดนึงเผื่อว่าน้องไปเจอแล้วมันกลายเป็นช้อยที่ถูกต้องจะทำยังไงใช่ไหม procrastinate เนี่ยแปลว่าผัดวันประกันพรุ่งค่ะน้องคะผัดวันไม่มีรอลิงนะอย่าผลัดนะผัดวันพอพึ่งบรรยากาศเด็กเท่านั้นผัดวันแอบสอนภาษาไทยด้วย ต่อกันเลย Employers want to see a well-rounded candidate and someone who has related work experience นายจ้างเนี่ยก็ต้องการจะเห็น candidate ก็คือผู้สมัครใช่ไหมที่ well-rounded ก็เก่งรอบด้านป่ะแล้วก็ someone who has related work experience แล้วก็ใครสักคนที่มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องThey are willing to offer it as salary that is due with that experience. พวกเขาก็มีความต้องการที่จะเสนอเงินเดือนที่จุดๆกับประสบการณ์นั้นอะไรดีคะน้องระวัง accommodate, persuasiveCommensurate แล้วก็ relative ค่ะต้องเสนอเงินเดือนยังไงดีคะน้องต้องเอ accommodate ไว้นะคะจัดหาให้ใช่ไหมคะต้องเสนอเงินเดือนที่จัดหาให้หรือเงินเดือนที่ persuasive ชักชวนกับประสบการณ์หรือหาเงินเดือนที่ commensurate แปลว่าอะไรคะตามส่วนที่สมควรได้กับประสบการณ์หรือ relative คะสัมพัทธ์กับประสบการณ์ต้องจัดหาเงินเดือนตามไหนดีคะตามส่วนที่สมควรได้จากประสบการณ์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ44ตอบ C commensurate นั่นเองค่ะสำหรับข้อ45นะคะน้องๆต้องอ่านต่อไปนิดหนึ่ง Employers will make hiring แปลว่าอะไรคะการจ้างงานใช่ไหม Make hiring and salary determinations based on the information candidate to throughout the application and interview process นายจ้างก็จะทำการจ้างงานและการตัดสินใช่ไหมคะ determination เป็นนามของ determine ใช่ไหมคะก็คือการตัดสินเงินเดือน based on ว่าอะไรคะเป็นขึ้นกับ information candidate ข้อมูลที่ผู้สมัครนะคะจุด throughout the application and interview process ค่ะตลอดกระบวนการสมัครและสัมภาษณ์ค่ะควรจะเป็นอะไรดีคะควรตัดสินข้อมูลจากข้อตัดสินจากข้อมูลที่คีเดตทำไรไปคะคีเดตน่าจะเป็นคีเดต verb ใช่ไหมคะช่วงนี้น่าจะเป็นคีเดตทำไว้ถูกไหมฉะนั้นน้องดูค่ะข้อ45นะคะระหว่างข้อ A ค่ะ petition B submit C offer หรือ D recommend คะ
ถ้าน้องไม่รู้นะคะน้องยังตัดข้อหนึ่งออกไปได้ก่อนคือ petition นะคะข้อ A นะคะเพราะเป็น noun นะคะแต่ตรงนี้เราต้องการ verb ถูกปะแต่ว่าน้องถ้าน้องอยากรู้ petition แปลว่าอะไร petition นะคะเป็น noun แปลว่าการร้องเรียนหรือการอ้อนวอนค่ะส่วนข้อเพราะฉะนั้นตัดออกไปได้นะคะส่วนข้อ B C D เนี่ยเราคิดเอาว่าจะเอาอะไรดีถ้าจะเป็นข้อมูลที่เทรดเดอร์ทำไรไว้ submit offer หรือว่า recommend ว่าคะในตอนสัมภาษณ์กับตอนสมัครคะควรจะเป็นSubmit ใช่ไหมคะเป็นข้อมูลที่แคนดิเดตหรือว่าผู้สมัครเนี่ยได้ยื่นไว้ให้ตอนที่สมัครกรอกใบสมัครนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น45เนี่ยก็ตอบข้อ B Submit ค่ะ